จมส์จิรายุเข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะครับคนบันเทิงอนุโมทนาบุญพระบอยร่วมปลงผมให้เคลียร์งานเรียบร้อยนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขหลังเดินสายขอขมาลาบวชกับผู้ใหญ่ที่เคารพรักในวงการจนครบถ้วนตามที่ตั้งใจไว้ก่อนที่เจ้าตัวจะถือเลิกดีนะครับวันที่1กรกฎาคม2566นะฮะเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณบุพการีที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารนะฮะโดยบรรยากาศพิธีปลงผมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีครอบครัวผู้ใหญ่ที่เคารพในวงการบันเทิงพร้อมด้วยแก๊งเพื่อนสนิทมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับคั่งนะครับอย่างเช่นเต้ยจรินพรเกรซวรินทร์เป็กเปรมนัทนิวณภัทรสอนเนยโชติกาแต้วณัฐพรนะครับไอซ์พาริสรวมทั้งโฟมแฟนสาวด้วยนะครับนอกจากนี้พระบอยที่บวชไปก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เดินทางมาร่วมปลงผมน้องชายคนสนิทด้วยนะครับทั้งนี้นะครับเจมยังได้โพสต์ข้อความขอขมาลาบวชนะครับผ่านทาง IG ส่วนตัวนะฮะระบุว่ากรรมใดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยนะครับก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะครับรวมทั้งแฟนๆต่างก็เข้ามาขออโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญกับพระเจมอย่างล้นหลามนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากasnu.comและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ